ไม่เป็นไรเว้ยแค่จุกนิดหน่อยวะแต่นี้ยังมืดมากเลยวะพลมึงรีบขึ้นมาเลยไม่รู้ข้างล่างมีตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยกิจมันลึกขนาดนี้ไอ้พลจะปีนขึ้นมาได้ยังไงว่ารีบไปหาอะไรช่วยหย่อนมึงขึ้นมาก่อนดีกว่าไอ้พลมึงรอกูแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูมาบอกแม่มาจะเอาไปพอนางหนูรัตนาวดีได้จังใดคอยไปเก็บของป่าก็เลยพอกับเพิ่นแต่ทั้งหมู2คนที่สะกดห้อยตามเจ้าบอกแม่ว่าเจ้าตั้งใจสิไปทำนั่นก็มองปากถามมีเฮ็ดขืนซุ่มขันบ่ไปมองนั่นแม่สิให้ไปมองใดล่ะคำแก้วเศร้าขาดขั้นคอยท่อแม่คอยบ่ได้จับรัตนาวดีไปขังไว้ในถ้ำก็แล้วกันแต่ผู้อื่นก็คือจังสั่นไผสิคือจังใดก็สร้างเฮาเปลี่ยนควบคือเพิ่นบ่ได้ดอกเฮ้ยนางอันนี ร้านพวกนี้มาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้หายไปแล้วคำแก้วคุณมาทำอะไรตรงนี้ข้าอยู่ที่นี่รอท่านตรงนี้มานานแล้วชัยสิงห์ชัยสิงห์ก็ท่านอย่างใดเล่าแม่ทัพชัยสิงห์แห่งปัตตนครคุณล้อผมเล่นใช่ไหมเนี่ยคำแก้วข้าไม่ใช่คำแก้วไม่ใช่คำแก้วแล้วคุณเป็นใครหรือว่าคุณคือแม่นางไม้แม่นางไม้ในฝันของผมตามข้ามาแม่นางไม้รอผมด้วยแม่นางไม แม่นางไม้
ขอบคุณนะแม่นางไม้พลไอ้พลพวกกูมาแล้วเก่ามันจะได้ผลไหมเนี่ยไม่ลองก็ไม่รู้สิวะเร็วๆสิวะมึงอ่ะมึงลองเลยเอางั้นมึงลองเลยเร็วกูขอเชือกไปช่วยมึงแล้วไอ้พลรอแป๊บนึงนะเว้ยแยบๆๆมึงจับดิสิอยู่ได้แล้วนี่ไงแกมาแกช่วยลูกแกด้วยไม่มีเจตนาจะมาทำร้ายแกมาขอหลับฝันแล้วก็ไอ้บอลโอ้ยเป็นยังไงบ้างมึงอ่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแผลที่คอมึงหายไปไหนอ่ะหายไปไหนวะช่างมันเถอะนี่ฝนหยุดตกแล้วกูว่าเรารีบกลับก่อนดีกว่าว่ะเออไปไปไปเฮ้ยนะเร็วกูไม่ไหวแล้วว่ะรีบเลยสิป้าแล้วบ่นี่โมนั่นคือตามมาหลอกมาหลอนคอยฮอดในฝันกี่คนนี่มาได้จังไดซุมคนเมืองมันว่ามันเก่งมาจากไหนมันกล้าเข้าไปเหยียบทำเจ้าแม่หน้าขี้นี่ประสาทนั้นมีอาถรรพ์ว่ามีไผที่ลงไปในถ้ำตายเทวไร่แล้วสิมีชีวิตรอดออกมาได้เว้ยในถ้ำมันมีอย่างพ่อลุงว่ากันว่าเจ้าแม่หน้าขี้สิงอยู่ในถ้ำนั้นเพราะเจ้าแม่หน้าขี้มีหรือเปล่าก็มีตัวโอ้นำไกลจนพ่อลุงเว้ยโอ้ยเนาะแล้วมึงว่างหาพ่อมึงบ่โอ้ยโอ้ยสิกินน้ำก็บ่บอกเลยแล้วบอกท่านมันอยู่ไสนี่ผู้ใดเบิ่งตาตันรูปปั้นหินงั้นน่ะใช่ครับอาจารย์นอกจากรูปปั้นหินครึ่งคนครึ่งงูแล้วก็ยังมีโบราณวัตถุอีกตั้งหลายชิ้นนะครับที่ยังตกสำรวจอยู่นี่ยังอุตส่าห์เหลือรอดอีกเหรอวะนึกว่าถูกพวกชาวบ้านน่ะขุดเอาไปหมดแล้วอ่ะอย่างงี้นี่เองอ่ะไอ้กำนันโหดนั่นน่ะถึงกัน4กัน5ไม่ให้พวกเราเข้าใกล้เทวาลัยผมอยากลงไปสำรวจด้วยตัวเองนะถ้าเป็นอย่างที่ทศพลพูดเราจะเป็นคณะสำรวจแรกที่ค้นพบแหล่งอารยธรรมบ้านดอนไม้ป่างั้นเราต้องรีบเลยนะครับอาจารย์ก่อนที่ไอ้พวกกำนันแย้มมันจะไหวตัวทันเดี๋ยวมันจะส่งคนมาขัดขวางพวกเราแบบตอนที่เผาเต็นท์เราอีกถ้างั้นเราต้องแอบเข้าไปโดยไม่ให้พวกกำนันมันรู้ดีเลยครับอาจารย์นี่แล้วมึงยังไม่ได้บอกพวกกูเลยนะว่ามึงขึ้นมาจากใต้เทวาลัยได้ยังไงคำแก้วคำแก้วเมื่อคืนคุณได้ไปที่เทวาลัยท้ายหมู่บ้านหรือเปล่าเมื่อคืนฝนห้ามบ่ลืมหูลืมตาคอยเพชรหยังมองนั่นแต่มีผู้หญิงหน้าเหมือนคุณเลยนะแต่แต่งตัวเหมือนออกมาจากยุคขอมมาช่วยผมออกจากถ้ำไม่งั้นผมก็คงติดแงกออกไปไหนไม่ได้จะว่าหยังคอยบ่หูพร้อมนำเจ้าถ้าไม่ใช่คุณก็ต้องเป็นนางไม้แน่ๆนางไม้หน้าเหมือนคุณเปียบเลยนะแต่ท่าทางสวยปนเศร้าไม่ได้แข็งกระด้างเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้เหมือนใครบางคนจะว่าไผก็คุณไงจะใครล่ะแซวแรงไปปะวะจากอีหยังส้มข้นกุ้งคือบอกบุยูกับหล่องกับลอยเมื่อคืนคุณได้ไปที่เทวาลัยท้ายหมู่บ้านหรือเปล่าคิดโคนี่มาได้จังไหนมีผู้หญิงหน้าเหมือนคุณเลยนะแต่แต่งตัวเหมือนออกมาจากยุคขอมมาช่วยผมออกจากถ้ำล
ึกคอยสิไปบ้านนั่นอีหลีห้องมืดของมึงเนี่ยจะล้างฟิล์มได้จริงเหรอวะกูดูมันกระจอกกระจอกไงไม่รู้ทำไมมึงพูดงั้นนะฮะของอย่างนี้มันอยู่ที่ฝีมือเว้ยนะปู่กูเนี่ยเคยเปิดร้านมาก่อนร้านถ่ายรูปร้านปะยางถุยแต่พอปู่กูตายพ่อกูก็เลยเปิดร้านถ่ายรูปจนถึงทุกวันนี้เว้ยอย่ามัวแต่ฝอยรุ่นปู่รุ่นพ่อเลยกินมึงรีบทำเถอะกูอยากเห็นรูปแล้วเฮ้ยอะไรวะอะไรวะมึงดูรูปนี้สิวะลำแสงสีขาวๆนี่อะไรวะแสงแฟลชเหรอว่าไม่น่าใช่นะเว้ยมันเหมือนหมอกควันที่ลอยอยู่ในอากาศมากกว่าเฮ้ยแล้วมึงดูรูปนี้สิทำไมวะมีหมอนด้วยอ่ะคล้ายพญานาคเลยวะสมอมึงนี่ไปใหญ่นะไอ้กิจกลัวมึงน่าจะลาออกจากคณะโบราณคดีไปเรียนคณะจิตรกรรมดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวไอ้ลำแสงนี่มันมาจากไหนวะพลไอ้สายผีไล่ทำอะไรกันเนี่ย